ร็จจากใบรับเขาเรียกไปรับใบรับรองรับใบรับรองเป็นทางการเนี่ยท่านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็เดินทางไปที่ศาลาว่าการกทมที่เสาชิงช้านะครับเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็ก่อนจะขึ้นตึกก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกทมนะครับแล้วก็นี่ในข่าวเขียนละเอียดยิบเลยเนี่ยนะเดินขึ้นบันไดหน้าศาลาว่าการกทมเป็นก้าวแรกด้วยเท้าข้างขวาโอ้โหนี่นักข่าวเขียนนะผมก็เลยอ่านให้ฟังคือจะเห็นบรรยากาศความคึกคักไงนะครับแล้วก็มีปลัดกทมนะครับนายขจิตชัชวนิษฐ์แล้วก็คณะผู้บริหารมาให้การต้อนรับที่ห้องรับรองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมบรรยากาศนะครับช่วงของการต้อนรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ศาลาว่าการกทมเสาชิงช้าเมื่อวานนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มาเริ่มงานก็คิดว่าเราคงลุยงานกันเลยนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนท่านเรื่องเร่งด่วนที่มอบหมายไปตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำท่วมนี่แน่นอนเพราะตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะก็เดี๋ยวให้ท่านลองไปดูเรื่องน้ำท่วมเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนทางม้าลายต่างๆซึ่งมันยังมีปัญหาต่อเนื่องมานะครับเรื่องหับเร่แผงลอยก็ต้องเรียนท่านประหลัดว่าเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเดี๋ยวต้องหาข้อสรุปเรื่องหับเร่แผงลอยให้ได้ว่าจุดที่สมดุลอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่สี่คือเรื่องสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะเชิญทางกรุงเทพธนาคมมาให้ข้อมูลตัวสัญญาต่างๆว่าเป็นยังไงมีคณะทำงานแล้วฮะซึ่งได้ทำงานมา 2-3 อาทิตย์แล้วก็คงทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสแล้วก็คงจะมีรายละเอียดที่ไปคุยกับทางรัฐบาลได้มากขึ้นครับในส่วนของทางสภากทมเรื่องอันนี้จะมีการเริ่มดำเนินการอย่างไรไงคะเมื่อกี้ท่านคุยกับท่านปลัดก็คงจะเร่งให้เปิดเลยครับถึงแม้ยังไม่ครบ50ท่านนะก็สามารถทำเรื่องไปที่มหาไทยขอให้เปิดได้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะเพราะว่าเราไม่มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย13ปีแล้วฉะนั้นคงไม่มีเวลาไหนที่เร่งด่วนกับเวลานี้แล้วที่จะเอาตัวแทนประชาชนจริงๆเข้ามาดูปัญหาคนกรุงเทพฉะนั้นคงต้องเร่งเปิดให้เร็วที่สุดเพราะว่าเอาตัวแทนของที่ประชาชนเลือกเข้ามาทำงานครับขออาจารย์ย้ำเรื่องรองที่จะดูแลมีการมอบหมายแบ่งงานกันยังไงคะก็มีแบ่งตามหน้าที่ครับก็มีคุยกันภายในเรียบร้อยแล้วครับค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะก็ท่านรองจากพันก็ดูเรื่องการเงินท่านวิษณุก็ดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการจราจรท่านธวิดาก็ดูเรื่องภัยพิบัติการศึกษาภัยพิบัติแล้วก็ดูเรื่องสาธารณสุขครับส่วนสาธารณดูเรื่องพัฒนาสังคมดูเรื่องการศึกษาครับค่ะอาจารย์พูดถึงข้าราชการกทมหน่อยค่ะวันนี้ทุกคนรอฟังอยู่เนาะก็ต้องเรียนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานครับแล้วก็เราหวังว่าจะเดินไปด้วยกันนะครับก็คงต้องดูแลเขาแล้วก็ต้องให้เกียรติข้าราชการครับเพราะว่าผมทำงานสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นกับพี่น้องชาวกทมนี่แหละครับเพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้ก็หวังว่าพวกเราพร้อมไหมครับทำงานด้วยกันพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับตอนนี้พร้อมไหมครับเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากทุกคนครับต้องไปด้วยกันครับเราไม่ใช่นายนะฮะเราเป็นเพื่อนร่วมงานครับคนที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวทั้งทีมงานรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครทีมที่ปรึกษาแล้วก็ทีมของเลขาผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะภายใต้ชื่อทีมงานผู้ว่าชัชชาติเนี่ยนะคะก็แต่ละคนก็น่าสนใจค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีการเปิดตัวเอารองผู้ว่าก่อนนะคะทีมรองผู้ว่ามีทั้งหมด4ท่านด้วยกันมีคุณจักรพันธ์ผิวงามนะคะอดีตรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณวิษณุทรัพย์สมพลค่ะอาจารย์วิษณุทรัพย์สมพลอดีตรองอธิการบดีของจุฬาอาจารย์ทวิดากมลเวชนะคะอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็คุณสานนท์หวังสร้างบุญท่านนี้เป็นสมาชิกกลุ่มทราเวลค่ะแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งวันสแกนโฮเทลด้วยส่วนคณะที่ปรึกษานะคะคณะที่ปรึกษาทั้งหมด9คนด้วยกันค่ะก็มีคุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะคะท่านนี้เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบนะคะจะเป็นประธานที่ปรึกษาค่ะมีคุณเกษราธัญลักษณ์ภาคนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาดีเวลลอปเมนต์อดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กค่ะอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมมีพลอากาศโทนายแพทย์อนุตระจิตตินันท์นะคะท่านนี้เนี่ยเป็นประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก็อยู่ในทีมนี้ด้วยนะคะมีคุณวิลาวันธรรมชาติค่ะคุณวิลาวันธรรมชาติเนี่ยนะคะเป็นอดีตสกเขตจตุจักรพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีกระทรวง ICT ด้วยมีคุณอัธเศษเพชรมีศรีนะคะ
คุณอัธเศษเพชรมีศรีเนี่ยเป็นอดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากทมสมัยผู้ว่าอัศวินนะคะมีคุณพานุมาตรสุขอัมพรแล้วก็คุณพานุมาตรเนี่ยเป็นเครือข่ายผู้พิการสื่อสารสังคมนะคะก็เข้ามาอยู่ในทีมนี้ด้วยแล้วก็มีคุณพรพรหมวิกิตเศษนะคะเป็นอดีตแกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่ประชาธิปัตย์นะคะนอกจากนั้นค่ะทีมมีการเปิดตัวทีมเลขานุการผู้ว่ากทมนะคะคือคุณพี่มุกสิมโรจน์ค่ะอดีตรองหัวหน้าพรรคกล้าและอดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทซัสโก้นะคะมีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทม4คนค่ะมีคุณเอกวรัญญูอมรปานผู้ช่วยเลขาและก็ยังเป็นโฆษกของกรุงเทพมหานครด้วยมีคุณสนิจิวจินดาคุณสิทธิชัยอรัญญกานนท์และคุณจิรัตมาไวค่ะครับก็เปิดแต่งตั้งวันเดียวกันพร้อมกันเลยนะฮะใช่ค่ะ